เล่าเรื่องด้วยซิมโบลิกเยอะมากขี้คือกฎหมายกับมื้ออาหารที่โคตรจะพิถีพิถันเพื่ออะไรเอ้ยนี่คำตอบไงเนี่ยนี่เลยคำตอบภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยคำถามเว้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Platform เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ฉายทางสตรีมมิ่งออนไลน์คือ Netflix นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูนะแล้วคิดว่าจะไม่ดูลองครับลองถือว่าไปลองชิมภาพยนตร์เรื่อง Platform เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องด้วยซิมโบลิกเยอะมากพ่วงกับนะชื่อกาลเดอร์ลูถ้าพูดถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เนี่ยเขาถือว่าหน้าใหม่เพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะนั่งแท่นโปรดิวเซอร์มากกว่าส่วนผลงานที่เป็นการกำกับของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่เป็นภาพยนตร์สั้นซะส่วนใหญ่นะครับผมอ่ะเรื่องผลงานเก่าๆของผู้กำกับคนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจเอาณตรงนี้ก่อน The Platform เนี่ยใครที่เป็นสายดูหนังชอบแบบตีความดูไปคิดไปเฮ้ยแก้วใบนั้นมันยังไงถาดอาหารใบนี้มันอย่างไรวะอย่างที่ผมจั่วชื่อคลิปไปขี้คือกฎหมายกับมื้ออาหารที่โคตรจะพิถีพิถันเพื่ออะไรภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยคำถามเว้ยเวลาเราดูไปอ่ะเราจะเกิดคำถามแล้วภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเขาตอบในตัวเขาเองแต่สิ่งที่เขาตอบเนี่ยเขาไม่ได้มาสะกิดไหล่มึงแล้วแบบเอ้ยนี่คำตอบไงเนี่ยนี่เลยคำตอบคำตอบของจานข้าวคำตอบของขี้อันนั้นคำตอบของอันโน้นเขาไม่ได้มาสะกิดบอกคุณอย่างนี้เขาก็ถามคุณไปเรื่อยๆในระหว่างที่เขาถามคุณน่ะคำตอบแม่งไปละเกิดคำถามที่1เรายังไม่เห็นคำตอบพอเดินเรื่องไปปั๊บเกิดคำถามที่2ในระหว่างเกิดคำถามที่2คำตอบที่1ไปละคุณต้องสังเกตดีๆภาพยนตร์เรื่องแพลตฟอร์มแต่ไม่ยากเอางี้ผมขอเปรียบเทียบภาพยนตร์ที่เล่าด้วยซิมโบหนักๆนะอย่างมาเธอร์ใครหลายๆคนดูมาเธอร์ก็จะรู้ว่าเป็นหนังที่เล่าซิมโบจัดที่ค่อนข้างที่จะเอนเตอร์เทนเป็นภาพยนตร์ที่ผมพูดเลยนะว่าดูง่ายนะเป็นหนังเล่าซิมโบที่ดูง่ายคำว่าดูง่ายของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลึกซึ้งนะผมกำลังหมายความว่าเขาบิ้วเขาเอนเตอร์เทนเราเขาพยายามทำหนังซิมโบแบบเนี้ยให้มันดูแบบสนุกสนานมีความเอนจอยได้ง่ายขึ้นอันนี้มาเธอร์นะซึ่งผมพูดภาพยนตร์เรื่องมาเธอร์ขึ้นมาทำไมผมกำลังจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องเดอะแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะไม่ได้บิวอัพขนาดนั้นแต่เส้นเรื่องโคตรสนุกเลยพูดเรื่องราวสั้นๆให้คุณลองนึกภาพว่ามนุษย์สร้างคุกหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นคุกแนวตั้งนักโทษทุกคนจะอยู่ประจำแต่ละชั้นโดยมีถาดอาหารถาดเดียวกันผู้คุมจะโยนอาหารให้คุณทุกวัน1ถาดกินร่วมกันถาดอันนั้นจะเลื่อนจากชั้นบนสุดลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่อยู่ชั้นบนสุดอิ่มท้องหลับสบายแต่คนที่อยู่ชั้นล่างสุดไม่มีแม้เศษกระดูกให้พวกเขากินเนี่ยคือเดอะแพลตฟอร์มใครฟังเรื่องสั้นจากผมแล้วคิดว่าเฮ้ยพี่ไม่น่าสนใจว่ะก็ลองไปดูครับแต่อย่างที่บอกนะภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งเลยเฉพาะกลุ่มมากๆภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่าเรื่องของมนุษย์ความโลภและความน่ารังเกียจมันเป็นภาพยนตร์ที่ตีแผ่ความเป็นมนุษยชาติที่มันแม่งโคตรจะเห็นแก่ตัวโคตรจะเหี้ยโคตรจะเห็นแก่ได้อะเนี่ยคือแพลตฟอร์มคือภาพยนตร์ที่จะออกมาฉีกหน้าฉีกหนังความเป็นมนุษย์ให้คุณเห็นมนุษย์ในแบบที่ชัดเจนและให้คุณเห็นมนุษย์จากเนื้อในมันจริงๆเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นหนังซิมโบที่มีเส้นเรื่องพอพูดว่าเป็นหนังซิมโบที่มีเส้นเรื่องปั๊บนักแสดงในนักแสดงทั้งหมดนะครับมันจะมีนักผู้หญิงผู้ชายคนแก่ผิวสีค่อนข้างที่จะครบครันผมกำลังจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องเดอะแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ใช้นักแสดงได้ผมถือว่าคุ้มค่าหนังเป็นหนังวันโลเคชั่นคือเราจะอยู่กับโลเคชั่นเดียวไปตลอดทั้งเรื่องมีนิดหน่อยที่แบบ อยู่โลเคชั่นอื่นบ้างนะปะปลายแต่นิดเดียวประมาณสัก 10% แต่ 90% คุณจะอยู่ในโลเคชั่นเดียวซึ่งตัวละครจำกัดด้วยและตัวละครทั้งหมดแสดงได้เป็นอย่างดีอย่างที่ผมบอกครับการแสดงเนี่ยถ้ามันไม่ได้ตัวละครที่ต้องรับบทเข้มข้นหรือแบกอะไรที่มันแบบหนักหนาสาหัสอย่างโจ๊กเกอร์วอลคินฟินิกอย่างเงี้ยผมก็มองว่าการที่นักแสดงเนี่ย
เป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างแนบเนียนและทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเชื่อว่านี่คือตัวละครตัวนั้นนี่คือบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆผมว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องดีการแสดงดีมาถึงจุดที่3นอนหนังไม่พูดไม่ได้เรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกงานถ่ายทำทั้งหมดผมขอพูดเลยว่าทำออกมาได้ดีมากพูดเลยนะว่าสิ่งที่เดอะแพลตฟอร์มทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จบหน้ากองเป็นหลักส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้ผมคาดเดาอะนะยังไม่ได้ไปเห็นเบื้องหลังไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกที่เงยหน้าเห็นรูก้มไปเห็นข้างล่างชั้นล่างชั้นบนอันเนี้ยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยแน่นอนแต่ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วมันจะมีหลายๆครั้งที่เข้าไปในห้องที่มันไม่สามารถถ่ายได้จริงอันนี้ผมพูดไม่ได้นะครับต้องไปพูดในโคตรสปอยมันจะมีบางห้องที่เข้าไปอยู่ในห้องที่มันไม่สามารถถ่ายได้จริงแน่ๆก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยเยอะหน่อยซึ่งถามว่ามันมีรอยไหมน่าเกลียดไหมเฮ้ยไม่เลยถึงแม้ว่าถ้าสมมติเรามองแบบจับผิดจริงๆนะมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรอะความทื่อๆแข็งๆในบรรยากาศอยู่แต่อันเนี้ยผมพูดเลยนะว่าน่าจะเป็นความจงใจของตัวผู้กำกับที่ทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันทื่อๆแข็งๆเพราะผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกอย่างอะที่อยู่ในเฟรมที่เราเห็นกันอะมันมีความหมายหมดเลยมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุผลที่จะต้องเกิดขึ้นซึ่งผมโอเคทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องผมโอเคมากเนื้อเรื่องผมโอเคมากสองคือการแสดงผมโอเคมากสามคือคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ผมพูดเลยว่าไอ้เหี้ยผมชอบมันผมถือว่ามันเข้ากับหนังได้เป็นอย่างดีหนังที่เล่าเรื่องซิมโบลิกจัดๆอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่ต้องพูดว่ะคือความประดักประเดิกในการเล่าซิมโบลิกต่างๆความประดักประเดิกความเก้เก้กังๆในการเล่าเมสเซจต่างๆอ่ะมันดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างพูดเลยนะว่าเดอะแพลตฟอร์มเนี่ยผมชอบมากกว่ามาสเตอร์แต่มาสเตอร์บิวอัพสนุกกว่านี้ภาพยนตร์เรื่องมาสเตอร์เนี่ยเขามีเส้นเรื่องของเขาก็จริงคือผู้หญิงผู้ชายเป็นไม่รู้ใครยังไม่ดูบ้างนะแต่ว่าผมพูดสักนิดละกันไม่ถึงกับทำให้เสียอรรถรสนะครับคือนางเอกพระแม่ธรณีพระเอกเป็นคนเขียนคัมภีร์ไบเบิลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหน้าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นเรื่องอยู่แต่เส้นเรื่องตรงนั้นมันไม่ได้แบบเข้มข้นแข็งแรงตอนมาสเตอร์เนี่ยเขาจะเน้นที่การเล่าซิมโบลิกซะเยอะมากเลยอ่ะ 90% ของเรื่องคือการเล่าซิมโบลิกคือการเล่าไอ้คัมภีร์ไบเบิลต่างๆการเล่าข้อความสะท้อนโลกใบนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเมสเซจที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งเดอะแพลตฟอร์มเนี่ยเมสเซจมันถูกย่อลงมามันเล่าแค่มนุษย์เดอะแพลตฟอร์มไม่มีอะไรมากไปกว่ามนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและผลกระทบจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแค่นั้นเลยแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเดอะแพลตฟอร์มเนี่ยผมชอบมากกว่ามาสเตอร์ผมรู้สึกว่าเดอะแพลตฟอร์มพอมันเล่าด้วยเส้นเรื่องที่มันมีเหตุมีผลคือถ้าจะดูแบบไม่สนใจซิมโบลิกอะได้ไหมได้ซึ่งผมพูดเลยนะว่าถ้าเปรียบเทียบหนังเล่าซิมโบแบบนี้เป็นบทกวีสักบทนึงอะผมว่าแพลตฟอร์มเนี่ยคมคายกว่ามาสเตอร์พอมันคมคายและแยบยลเกิดอะไรขึ้นเกิดการซึมซับโดยไม่รู้ตัวหนังเรื่องนี้ผมให้เลยนะไม่ต้องเป็นคนที่ชอบดูหนังซิมโบจัดหรือไม่ต้องเป็นคนที่ดูหนังมากหรอกคนที่ดูหนังเอนเตอร์เทนทั่วไปก็สามารถดูได้แต่อาจจะมีเบื่อๆงงๆอาจจะมีมึนๆบ้างว่าเฮ้ยมึงเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยๆดูจบเรื่องเนี่ยทุกคนต้องได้แง่คิดอะไรอ่ะเออดูจบเรื่องปั๊บทุกคนต้องได้อะไรกลับไปคิดอ่ะเฮ้ยมนุษย์แม่งไอ้เหี้ยอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมพระเอกแม่งต้องอย่างนั้นวะไอ้เจ้นั่นทำไมซวยจังไอ้เหี้ยนั่นทำไมซวยจังไอ้เหี้ยนั่นทำไมโชคดีไอ้เหี้ยนี่ทำไมโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้จากการที่เขาเล่าเมสเสจต่างๆอย่างแยบยลผลสุดท้ายนะพูดเลยนะว่าแพลตฟอร์มเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมชอบผมจะแนะนำให้ทุกคนไปดูคือทุกคนจริงๆอ่ะแต่อาจจะจำกัดหน่อยเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยอาจจะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าสิ่งที่ภาพยนตร์เล่าเนี่ยมันเป็นความจริงแบบที่จริงเกินไปจริงๆแล้วคำเนี้ยที่ผมพูดนะเป็นคำที่พวกเราก็ถูกตีกรอบแหละโดยโรงหนังโดยเซ็นเซอร์โดยอะไรต่างๆมากมายที่เขาตีกรอบว่าอะไรที่มันจริงเกินไปเด็กรับไม่ได้จริงจนมีความรุนแรงจริงจนมีความเสียหายที่เด็กน่าจะรับไม่ได้แต่อันนี้ผมขอพูดเลยนะว่าผู้ปกครองก็ลองไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคิดว่าลูกท่านนะรับได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับ
คนที่ดูหนังซิมโบลิกจัดๆมากๆเหมาะกับคนที่เป็นสายแบบดูไปคิดไปพระเอกทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรแต่ผมจะแนะนำให้ทุกคนไปดูเพราะหนังเรื่องนี้มันให้อะไรจริงๆนะครับผมและเป็นภาพยนตร์ที่แยบยลคมคายมากเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมชอบผมขอให้ไว้ที่9คะแนนหนังเรื่อง The Platform เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เล่าซิมโบจัดมากนะคือหนังที่เล่าซิมโบจัดอย่างเงี้ยผมชอบเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่องนั้นๆน่ะเป็นเหมือนบทกวีที่แบบสังเกตเวลาคุณอ่านบทกลอนเหมือนคุณเรียนภาษาไทยก็ได้เอาจริงๆตอนคุณเรียนภาษาไทยอ่ะคุณอ่านกลอนน่ะอาจารย์ให้คุณยืนอ่านกลอน1หน้าในหนังสือเรียนของคุณน่ะคุณเข้าใจทุกคำไหมแต่พอคุณอ่านจบคุณจะรู้สึกได้ว่ามันมีคนที่เศร้าสร้อยอยู่ในนี้มันมีทศกัณฐ์ที่บางจุดมันนั่งเศร้าอยู่ฮะมันมีตัวละครที่กำลังโมโหโกรธเกลียวคุณก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแต่คุณไม่เข้าใจในคำพูดทั้งหมดหรอกเพราะอะไรเพราะมันต้องเอามานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนถกเถียงนี่แหละคือเสน่ห์ของหนังที่เล่าซิมโบจัดแบบนี้ผมว่าเนี่ยมันเป็นเสน่ห์มันได้เกิดการถกเถียงมันได้อะไรเดี๋ยวโคตรสปอยเหมือนเดิมครับหนอนหนังจะปรับวิธีการปล่อยโคตรสปอยนิดหน่อยคือเป็นพรีเมียร์ไลฟ์แชทไม่ได้ไลฟ์สดนะคือณครั้งแรกที่เราดูพร้อมกันน่ะผมจะไปนั่งคุยแบบสดๆกับพวกคุณเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแพลตฟอร์มเนี่ยไลฟ์แชทมันแน่นอนรับรองมันแน่นอนแลกเปลี่ยนทัศนคติกันสนุกสนานแน่นอนเพราะฉะนั้นลองไปดูครับลองไปดู Netflix จริงๆมีอีกเรื่องนึงที่ผมเห็นนะเป็นหนังคล้ายๆหนังวันโลเคชั่นเหมือนกันคือหนังเรื่อง Circle เพื่อนๆใกล้ตัวที่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่ลองดู The Circle ก็แยบยลคมคายพอสมควรอะไรเงี้ยผมก็คิดๆอยู่ว่าเฮ้ยจะดูไม่ดูเดี๋ยวลองไปเซอร์เวย์ดูก่อนว่าน่าสนใจพอที่จะเอามาพูดมั้ยนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันอ่ะแต่มันจะมีหนังเรื่องนึงที่ชาวหนอนหนังขอเยอะคือ Contagionเป็นหนังเกี่ยวกับไวรัสอะไรคือพูดเลยนะคอนเทนเจียนผมไม่ได้ดูส้นตีนอะไรเลยผมเห็นแค่โปสเตอร์เลยยังไม่ได้ดูตัวอย่างมันยังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยอ่ะนะเดี๋ยวก็ลองดูว่าอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นคอนเทนเจียนก่อนก็ได้นะครับเห็นมีคนขอมาแล้วขอมาเยอะพอสมควรและขอกันอย่างต่อเนื่องด้วยคือมีคนอยากฟังอ่ะผมก็อยากจะจัดให้นะครับผมอ่ะยังไงซะไปเตรียมตัวดูกันมาก่อนนะครับเดอะแพลตฟอร์มพูดเลยไลฟ์แชทแตกแน่นอนเย้เด้อวยตัวเองไปก่อนเนี่ยคนเราต้องมั่นใจดิฮะมั่นใจตัวเองอวยตัวเองไปก่อนที่เหลือก็ช่างแม่งกูชมตัวเองก่อนเลยฮะอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมทั้ง YouTube และ Facebook ก่อนจากกันไปทุกครั้งเลยครับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องฮะมันเป็นงานศิลปะที่ยืนพื้นอยู่บนคำว่า Entertainment เพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องคิดมากเปิดดูได้เลยนะและสิ่งที่ควรจะทำกับภาพยนตร์คือไปดูด้วยตาตัวเองไม่ต้องไปฟังใครเฮ้ยล่าสุดผมเพิ่งเจอรุ่นน้องนะมาคุยเรื่องหนังกับผมผมก็คุยแลกเปลี่ยนปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุยจบปั๊บเนี่ยมันยังไม่ได้ดูเว้ยมันไปฟังเขาเล่ามาถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่มันก็ไม่ควรขนาดนั้นไปดูกันมาก่อนครับแล้วคุณจะได้พูดได้เต็มปากว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้เดอะแพลตฟอร์มคุยกับกูเฮียชอบถือว่าเป็นหนังที่เล่าซิมโบได้ค่อนข้างอร่อยนะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ